สวัสดีครับเอาละครับอาจารย์ครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดราชการนะชั้น5ห้องอะไรเนี่ยนพรัตน์นพรัตน์นี่เรามีแขกคนสำคัญมานะใครเอ่ยครับมาเจอกันเมื่อวันจันทร์แล้วคนนึงวันจันทร์ครับผมคุณกึ้งนะครับก็วันนี้แต่ว่ามาวันนี้มาไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องเวลานะวันนี้วันจันทร์เป็นมามอบลูกบอลครับวันนั้นก็ได้คุยกันว่าคุณกึ้งมีทำแพลตฟอร์มครับไหนอธิบายให้ผู้ชมฟังหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับท่านจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งได้เจอท่านผู้ว่าแล้วก็อยากเป็นโครงการทำมานานแล้วครับอยากจะทำเพื่อให้เด็กๆเพื่อกันเรื่องบูลลี่แล้วก็กันเรื่องโรคซึมเศร้าด้วยเป็นแพลตฟอร์มอันหนึ่งนะไม่น่าเชื่อนะโรคซึมเศร้าเยอะนะจริงๆมีหลานเยอะแล้วรู้สึกเป็นห่วงว่าอนาคตเนี่ยหลานถ้าเจอโตมาในสังคมเนี่ยแล้วถ้าเกิดมีปัญหาเขาต้องเจอปัญหานี้ด้วยก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งถ้าเกิดช่วยทำให้มันลดลงได้เนี่ยก็อยากจะทำครับครับเพราะว่าอย่างที่ผมไลฟ์นะก็มีน้องๆหลายคนที่มีเป็นโรคซึมเศร้าครับแล้วเหมือนบอกว่าพอได้ฟังเราไลฟ์เหมือนก็มีกำลังใจมีคนมาคุยด้วยครับอะไรเงี้ยมีกำลังใจในการออกมามีคนที่เป็นซึมเศร้าออกมาวิ่งกับเราเลยนะใช่จำได้ไหมหมูจำได้ที่มาเจอที่ไอ้บางกะเจ้าบางกะเจ้าน้องมาคุยแล้วผมบอกแค่นี้ก็เป็นเหตุผลที่เราอยากจะไลฟ์แล้วให้กำลังใจกับคนนี่แนวคิดเราคืออะไรแพลตฟอร์มเราจริงๆเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยที่ทำให้เด็กๆเนี่ยตั้งแต่เด็กอายุอาจจะ5-6ขวบจนถึง15เนี่ยเขาสามารถเข้ามาได้คือเข้ามาเช็คอินแล้วสามารถคือเราจะถามอารมณ์เพราะว่าวันนี้เข้าอารมณ์เป็นยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเขารู้สึกมีปัญหาเนี่ยมันจะมีปุ่ม SOS ที่สามารถกดได้เพื่อคุยกับผู้เชี่ยวชาญ นะครับผู้ชายนี่เป็นอาสาสมัครหรือเป็นไงหรือยังเป็นหมอจากกรมสุขภาพจิตเลยครับอ๋อเหรอครับเรามีคุยจริงๆโครงการนี้ทำมา3ปี 3-4 ปีแล้วฮะแต่ว่ายังหาผู้ร่วมแล้วผู้ผลักดันไม่ได้ท่านผู้ว่าเนี่ยเหมาะมากครับแต่กรมสุขภาพจิตก็ร่วมกับเราด้วยร่วมกับเราด้วยเพราะฉะนั้นมันต้องมีคนที่เข้าใจเข้าใจครับเข้าใจให้คำแนะนำนะคือคนที่ไม่มีเขาเรียกว่าต้องเป็นคนที่เชี่ยวชาญใช่ใช่นะครับอันนี้เราก็ไม่อยากที่จะแนะนำเขาบอกว่าอันนี้ผมฟังอีกทีนะบอกแล้วเราปลอบคนนี้เหมือนกับคนที่ซึมเศร้าอะไรเงี้ยบางทีคำพูดก็สำคัญนะใช่ครับพูดผิดก็อาจจะยิ่งไปกันใหญ่เลยต้องรู้ว่าจะพูดยังไงครับเช่นบอกว่าอย่าไปบอกว่าไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยมีพูดอย่างนี้ไม่ได้เลยนะทุกอย่างเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราอยู่ดีจะไปแนะนำคนได้จริงอันนี้เป็นแอปที่จริงๆแล้วเป็นเช็คอารมณ์ทุกวันคือเขาจะเป็นคำถามคำตอบวันนี้รู้สึกยังไงบ้างแต่ถ้าว่าถ้าแฮปปี้ก็ไม่เป็นไรแต่สมมติว่าคุณบอกว่ารู้สึกเศร้าจะถามต่อว่าเรื่องอะไรและแอปเนี่ยจะ track ด้วยว่าเอ้ยคนไหนที่เศร้าติดๆกันหลายวันเราก็จะมอนิเตอร์ได้แล้วอยู่ส่วนไหนของกรุงเทพด้วยคือต้องเริ่มมาเช็คตัวเองทุกวันครับแล้วก็เหมือนกับไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับมีคนคอยถามว่าครับเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยจริงอยากเป็นสื่อกลางที่ให้เด็กสามารถเข้าถึงได้โดยที่ไม่ต้องผ่านใครคนใดคนหนึ่งคือถ้าสมมติว่าบางทีเด็กมีเรื่องอาจจะไปคุยกับคนนึงแต่ว่าเรื่องไม่ได้ส่งต่อเงี้ยครับก็จะเป็นประเด็นได้และบางทีการไปพบจิตแพทย์อะไรไม่ได้ง่ายนะครับอย่างจิตแพทย์นี่โหนคิวยาวมากนะใช่ครับผมคือบางทีมันแบบเราเหมือนเนี้ยโอ้โหต้องนัดเป็นข้างหรือว่าจิตแพทย์เราคุยก็ต้องคุยต่อเนื่องไงครับต้องอยากจะโดนคิวนัดไปยาวครับไม่ได้ง่ายที่จะไปหาคาสซิ่งหรือว่าคนที่แนะนำที่ได้ดีแล้วผมว่าแพลตฟอร์มนี้อยากมาสเกลได้ครับคือมันขยายให้ครอบคลุมได้แล้วก็เก็บข้อมูลระยะยาวได้อ่ะดีวันนี้ก็เนี่ยวันนี้ได้เจอสิ่งดีนะเรื่องกึ่งนะแนะนำหมดนัดเลยนัดมาเจอเลยเพราะว่าอยากจะฟังเรื่องราวแล้วเรามีทีมงานทำหรือไงมีเราทำมา3ปีแล้วครับวันนี้แอปเสร็จแล้วก็อยากจะพัฒนาต่อแต่ว่าทุกๆแอปครับพอเริ่มทำแล้วก็จะได้แก้ไขได้แต่วันนี้มาเจอท่านผู้ว่าเนี่ยไม่ใช่มีโครงการเดียวมีหลายโครงการมากเลยครับดีครับต้องแอปเยอะเลยครับมีแอปสปอยให้ฟังได้ไหมมีแอปสปอยให้ฟังได้ไหมครับว่าโครงการเยอะครับผมรีบไปเปิดมีเวลาวันหนึ่งเนี่ยรีบเปิดเลยเนี่ยกรุงเทพ9ดีเนี่ยมีอะไรคือข้อดีที่เรามีนโยบาย200กว่าข้อเนี่ยก็ดีว่าทำให้คนเข้าใจแล้วสามารถเอาไปขยายผลต่อได้ไงถ้าเราคือเนี่ยอันนี้คือหลักของ strategy เลยคือยุทธศาสตร์เนี่ยมันมีประเมินสถานการณ์ก่อนได้กำหนดสิทธิ์ว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมข้อหนึ่งที่สองคือต้องมี guiding policy ไอ้สิ่งที่ก้าวได้ก้าวดีที่เราบอกสุดท้ายต้องมี action plan action plan ที่เรามี200กว่าข้อเนี่ยคือสิ่งสำคัญว่ามันคือการเอายุทธศาสตร์ไปทำให้เป็นรูปธรรมถ้าไม่มี action plan เนี่ยคนเห็นแค่ก้าวได้ก้าวดีก็ไปทำต่อไม่ได้แต่ถ้ามี action plan ปุ๊บกึ่งมาเห็นเลยข้อนี้มาเติมต่อได้ครับหรืออยากจะเพิ่มเป็น220ก็ได้230ก็ได้นั่นหัวใจของยุทธศาสตร์คือต้องมีแอคชั่นแพลนครับที่ผ่านมายุทธศาสตร์ถ้ามีแอคชั่นแพลนมันคือสโลแกนเฉยๆมันคือสร้างพูดคำสวยหรูขึ้นมาแต่มันปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมไม่ได้อันนี้คือหัวใจก็ขอบคุณที่ร่วมมือกันนะว่าเทคโนโลยีเป็นตัวที่ช่วยลด
ข้อจำกัดเรื่องทรัพยากรลงว่าผมว่าหมอหรือว่าคาสเซอร์คนนึงเนี่ยสามารถให้คำแนะนำได้หลายคนไงครับตามความต้องการอาจจะแบ่งดีกรีของความเจ็บป่วยหรือว่าความเครียดได้เลยครับก็สามารถจะใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้มันมีประโยชน์สูงสุดครับผมโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอ๊ะแล้วเก่าเกิดที่สวนลุมไหมเนี่ยเคยออกกำลังกายป่ะผมก็อยากจะไปวิ่งครับแต่ไม่ใช่จุดแข็งเลยครับจริงๆผมเห็นท่านผู้ว่าวิ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าถอดใจครับไม่ต้องเบาๆมาหลังไม่ร่วมกันได้ครับผมนะโอเคแล้วเดี๋ยวที่ประชุมก่อนครับก็ดีเดี๋ยวเชิญเดี๋ยวผมตามไปโอเคได้ครับวันนี้เราก็มีหลายเรื่องนะเมื่อเช้าก็เมื่อเช้ามีอะไรงบประชุมจำเลยเลยนี่แล้วเมื่อกี้มีประชุมกันหลายวันนะฮะสวทช.สวทช.คือไอ้สำนักพัฒนาวิทยาเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับวิทยาพัฒนาวิทยาเทคโนโลยีชาติซึ่งก็เป็นคู่ที่ผลิตแท็กซี่ฟองดูทีแล้วเราก็จะมีโครงการอีกจะร่วมลงนาม MOU กันเพื่อพัฒนาหลายด้านเลยตอนนี้เราร่างมา7ด้านก็คือการโครงการยกระดับสตรีทฟู้ดพัฒนาแท็กซี่ฟองดูให้ดีขึ้นพัฒนาการบริการข้อมูลเรื่องของส่งมวลชนพัฒนาศักยภาพครูบริหารจัดการโภชนาการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนนะแล้วก็โครงการคิด Bright Science Lab พัฒนาสารสนเทศสำหรับการเชื่อมโยงผู้ป่วยที่อยู่ในกรุงเทพมหานครการรีเฟอร์กันนั่นก็เป็นตัวอย่างที่เราสามารถเอาเทคโนโลยีมาตอบโจทย์ได้จริงๆแล้วสิ่งสำคัญคือเรามีเทคโนโลยีมากมายเลยที่คนทำอย่างสชก็มีเทคโนโลยีมีนักวิทยาศาสตร์มีนักวิจัยเยอะแยะของกรุงเทพก็มีปัญหาเยอะแยะเลยนั้นเราต้องแมทช์กันอ่ะต้องจับมาเจอกันเอาปัญหามาเจอเทคโนโลยีมันจะเกิดเป็นโซลูชันได้เพราะว่านักวิทยาศาสตร์นักวิจัยของไทยจำนวนมากเลยรอคอยปัญหาก็ว่าจะได้ทำงานวิจัยที่มันตอบปัญหาจริงอะไรกันฝั่งผู้ปฏิบัติหน่วยราชการกรุงเทพหรือหน่วยต่างๆก็รอคอยคำตอบสำหรับปัญหานั้นหลักการคือมาแมทช์กันยังไงที่ผ่านมาเราก็พยายามหาความร่วมมือก็คล้ายที่บอกยืนบนบ่ายักษ์ยืนบนไหล่ยักษ์ถ้าเทคโนโลยีเขามีอยู่แล้วเราก็ยืนบนบ่าเขาแล้วเอาคำตอบที่มันทำให้เราคำตอบได้รวดเร็วขึ้นเราไม่ต้องพัฒนาแอปเราเองเราก็ไปหาคนที่เก่งอยู่แล้วสชหรือว่าหน่วยงานอื่นให้ความร่วมมือเป็นเรื่องสำคัญนะและเทคโนโลยีเป็นตัวนึงที่ตอบโจทย์ต่างๆของเราได้เป็นอย่างดีนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะส่วนเดี๋ยวบ่ายนี้เราคงไปแวะแต่ที่เดี๋ยวคงมีไลฟ์สดให้ดูอีกก็จะดูสถานที่ตอนนี้ที่เราไปวิ่งมาหลายที่ใช่ไหมคนไลฟ์ไปวิ่งทำไมแล้ววิ่งเห็นว่าย่านตามสวนสาธารณะเดี๋ยวเรามีตึกต่างๆเยอะๆเลยที่เราไม่ใช้งานเราไปดูเราไปวิ่งสวนตรงบางกอกน้อยเฮ้ยบางกอกใหญ่มันก็มีตึกอยู่ข้างหน้าที่มีว่างงานเราไปวิ่งที่สวนมารีพิรมที่พอถามมาก็มีตึกข้างหน้าที่ว่างอยู่เราวิ่งสวนรถไฟก็น่าจะมีตึกที่อาจจะมาใช้งานได้นะนั่นเองแล้วมีตึกหรือว่ามีโครงสร้างมากมายเลยซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดเรามาใช้ให้เป็นประโยชน์ก็น่าจะเอามาใช้เป็น co-working space เป็นที่ให้เราชวนมาใช้งานได้โดยไม่ต้องไปลงทุนสร้างใหม่เราใจคือการหาสิ่งที่มีอยู่แล้วเราพัฒนาให้ดีขึ้นก็เดี๋ยวเย็นนี้น่าจะไปดูสักตึกนึงเดี๋ยวบอกที่ไหนนะที่ไหนนะคุณผู้ชมแล้วก็ที่ว่ามันดูแล้วมันก็น่าไปใช้งานน่าจะมาใช้งานแต่ไม่รู้ใช้ได้ป่ะนะเขาบอกว่าตึกมันเก่าแต่ว่ามันน่าจะน่าสนใจดีงั้นผมว่าหลักการคือเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้เต็มประโยชน์อย่าเพิ่งไปคิดโอ้ลงทุนอะไรมากมายเอาของที่มีอยู่ก่อนแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นเรามีทรัพยากรที่เราสร้างไว้แล้วแต่ไม่ได้ใช้งานก็หาตรงนี้นะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่กำลังดำเนินการปรับปรุงคือกระบวนการให้ใบอนุญาตปัญหาเพนพอยที่เราเจอเยอะคือนั่นคือการขอใบอนุญาตที่เขตบางทีช้าหลายคนเลยขออนุญาตสร้างบ้านแล้วโอ้เป็นหลายเดือน6เดือนขอเอกสารอะไรเงี้ยซึ่งแล้วมันมีขั้นตอนซึ่งมันต้องทำตามกำหนดเวลาอันนี้ก็จะไปดูกระบวนการในการปรับปรุงขั้นตอนให้มันรวดเร็วเป็นไปตามกฎหมายแล้วมันมีกฎหมายแล้วชื่อกฎหมายพรบ.อำนวยความสะดวกกำหนดไว้ว่ากิจกรรมต่างๆเช่นขออนุญาตปลูกสร้างขออนุญาตขุดดินต้องเสร็จภายในกี่วันครับถ้าเอกสารขาดก็ต้องขอได้ครั้งเดียวขอเพิ่มได้ครั้งเดียวนี้ซึ่งนี้ที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้จริงจังมากตอนนี้ต้องเอาจริงจังละจะต้องมีจุดที่เป็นวันสต็อปยื่นเอกสารที่เดียวลงเวลากดปึ๊กเล็กเลยแล้วดูว่าได้เวลาตามที่กฎหมายกำหนดไหมต้องเอาจริงกับจังเดี๋ยวเราคงจะไปดูบางเขตว่าการเป็นการเวลาก็นี่เป็นสิ่งที่เริ่มลุยต่อนะครับโอเคก็เดี๋ยวขอไปประชุมคุณกึ่งก่อนอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปที่ไหนกันก็คุณผู้ชมฝากติดตามกันด้วยฮะโอเคครับขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับสบายดีนะมีคนไปลบถึงเศร้าอาจารย์ให้กำลังใจเขาหน่อยฮะโอ้ก็ผมเดี๋ยวผมพูดผิดไงก็ไม่เป็นไรก็ให้กำลังใจนะครับผมว่าชีวิตเดินหน้าต่อไปครับถ้าเบื่อก็มาดูไลฟ์เราถ้ามีเวลาก็ออกมาวิ่งแน่เลยนะก็น่าจะดีกว่านั่งอยู่บ้านคนเดียวเรามีเพื่อนเยอะแยะนะฮะทั้งในเนี้ยในไลฟ์เราก็มีคนฟังมีคนดูหรือถ้าเกิดไม่อยากเจอคนจริงๆก็ออกมาเจอกันสวนลุมอะไรเงี้ย
ทำใจดีๆครับแล้วเดี๋ยวชีวิตก้าวหน้าต่อไปครับเราเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็ถือว่าเราเป็นเพื่อนกันหมดนะฮะไม่ได้อยู่คนเดียวนะทุกคนเป็นเพื่อนกันครับสู้ๆนะทุกคนโอเคคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ได้เดี๋ยวมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ